สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกๆคนอีกแล้วนะคะกับการทำคลิปของ Love Story Random by อาจารย์นรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ไพ่จะขึ้นเรื่องราวของใครอย่างไรนะคะเป็นความรักแบบไหนสถานะอะไรให้ไพ่เป็นผู้เสี่ยงทายทำนายความรักตรงนี้นะคะลุ้นกับ Love Story ของเราก่อนอื่นขอพลังงาน1ใบนะคะหรือว่าขอคนต้นเรื่องนะขอคนต้นเรื่องก่อนนะคะคนต้นเรื่องยังไม่มาแต่ความรักมาค่ะ1ถ้วยพลังงานความรักคือ1ถ้วยนะคะความรักระหว่างพี่ฮิปโปกับน้องเป็ดน้อยนะคะ1ถ้วยอยู่ตรงกลางรักแรกพบหรือเปล่านะคะรักแรกพบรักหวานชื่นหวานมากเลยนะคะคนต้นเรื่องจะมาไหมโอ้ยทำไมมันรักกันอะไรขนาดนี้คะ1ถ้วยไม่พอยัง2ถ้วยด้วย7ถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการมีความฝันร่วมกัน The Moon แต่ต้องเจอกับอุปสรรคในความรักนะคะ7เหรียญดูต่อก่อนนะคนต้นเรื่องอ้าวเดททำไมจบเร็วจังจ้าอ่ะขอดูต่อก่อนนะคะ9เหรียญเจ็ดดาบค่ะ5เหรียญนะคนต้นเรื่องมาแล้วนะคะเมจิกเชียนนะคนที่เก่งกล้าสามารถฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบนะคะเมจิกเชียนคนนี้ขอดูก่อนนะคะแล้วน้องเป็ดน้อยนะคะจะบอกไหมว่าน้องเป็ดน้อยจะเป็นใครอย่างไรยังไม่บอกนะคะมีหนึ่งดาบปักลงมาเด็กถือถ้วยน้องปิดน้อยเป็นถ้วยอีกแล้วนะคะคนที่อ่อนหวานคนที่น่ารักขอดูต่อนะคะห้าดาบทำไมอุปสรรคเยอะขนาดนี้คะว้าวเดอะสตาร์จบด้วยเดอะสตาร์ค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะอ่านเรื่องราวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเอาไพ่นะคะเอาไพ่มาดูตัวตนของเมจิกเชียนคนนี้นะคะนอกจากจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถรอบด้านไหวพริบดีแล้วเขาเป็นคนยังไงอีกนะคะขอดูด้วยชุดของอวารอนนิดนึงเขาเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากนะคะเป็นคนที่มีเซนส์นะคะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่ดีนะคะมันรู้ล่วงหน้านะคะอะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเขาขอดูต่อสิแล้วเขาเป็นคนยังไงอีกจริงๆเมจิกเชียนก็มีเซนต์อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่เป็นศาสตร์ของหมอดูโหราศาสตร์อะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเราก็ได้เดอะสวอนขึ้นมาอีกตอกย้ำมาอีกว่าคนคนนี้น่าจะมีเซนต์อะไรบางอย่างเป็นคนที่ขยันขันแข็งด้วยนะคะเดอะบีเป็นคนที่โอ้โหนอกจากจะมีเซนต์แล้วยังโชคดีอะนะคะอาจจะถูกหวยบ่อยหรือเปล่านะคะคนคนนี้ดวงดีมีโชคมีคนช่วยเหลือนะคะเป็นคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรหลายๆอย่างได้ดีมากๆเลยนะคะ industriousness นะคะ sweet victory เป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างนะคะสำหรับเมจิกเชียนคนนี้หรือว่าพี่ฮิปโปของเรานะคะเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างเกิดมาเพื่อจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เขาอาจจะทำงานในสายงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรหลายๆอย่างนะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะ create เรื่องราวต่างๆนะคะมัณฑนศิลป์สถาปนิกนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ทำวิจัยค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆคนที่ทำเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆคนที่กำลังสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือหลายๆอย่างที่เขาใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบของเขานะคะน่าจะเป็นสายงานนี้นะคะหรือว่าเป็นสายงานของการที่รู้ใจคนอื่นเป็นนักโหราศาสตร์นะคะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจได้หมดเลยนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะอาจารย์จะสับยังไงดีให้ลองท่านี้บ้างนะคะ
ลองดูซิเพราะว่าใหญ่สับไม่ค่อยถนัดนะคะขออีกหนึ่งใบซิว่าเขาเป็นยังไง Birth and Rebirth เขาเป็นคนที่เจออุปสรรคในชีวิตเยอะมากนะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ล้มแล้วก็ลุกนะคะในเจ็กเชียนของเรานะคะนี่หน้าในนี้อุปสรรคเยอะเหลือเกินนะคะอุปสรรคเยอะจริงๆนะคะในไพ่ตรงนี้อ่ะขอดูต่อนะคะแล้วน้องเป็ดน้อยของเรานะคะเด็กถือถ้วยนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเมจิกเชนคนนี้ก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะแล้วแต่คุณเลยนะคะหรือถ้าคุณเป็นรักเพศเดียวกันคุณก็แทนตัวกันไปเลยแบบนั้นนะคะว้าวเมจิกเชนเองเอ้ยไม่ใช่นะคะเด็กถือถ้วยเองก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะเขาเป็นเมอร์ลินค่ะเขาเป็นพ่อมด เขาเป็นสายแบบว่าเวทมนต์นะคะสายมีเซนส์สายมีอะไรเหมือนกันนะคะเป็นคนที่คือมีเซนส์ด้วยมีความอ่อนไหวในอารมณ์พวกมีความเป็นเด็กถือถ้วยด้วยนะคะเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็อ่อนไหวเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่ฉลาดร่าเริงนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นรักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ปรับตัวง่ายมากเลยนะคนนี้เข้ากับคนได้แบบแทบทุกเพศทุกวัยอะนะคะเด็กถือถ้วยน้องเป็ดน้อยของเราตรงนี้นะคะปรับตัวเก่งมากนะคะแล้วก็ไม่ถือตัวด้วยนะคะเป็นคนที่เหมือนกับง่ายๆ easy going นะคะเป็นมิตร friendly มากๆไฟฟารี่นะคะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็แบบมีหัวคิดสร้างสรรค์เอ๊ะหรือคุณทำงานในสายงานเดียวกันเนี่ยเออนั่นน่ะสิคุณทำงานในสายงานเดียวกันใช่ไหมนะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นทางเดียวกันจังเลยนะคะสายแบบงานครีเอทงานสร้างสรรค์ trust นะคะแต่น้องเป็ดน้อยของเราเป็นคนที่ไว้ใจได้ใครๆก็อยากมาปรึกษานะคะเป็นคนดีมากๆนะคะไว้ตรงไหนดีไว้ข้างหลังโอเคนะสำหรับตรงนี้จะได้ทำให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของทั้งสองคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะเรื่องราวตรงนี้นะอาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของพี่ฮิปโปมากกว่านะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของพี่ฮิปโปหรือว่าเมจิกเชนคนนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเขามีความฝันนะคะเขามีความฝันเขามีความหวังเขาเป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะคะ7ถ้วยเขาจินตนาการถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่การประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานะคะ7ถ้วยกับการปลุกพลังของมังกรการได้ขี่มังกรโลดแล่นลงไปบนท้องฟ้านะคะทำความฝันทำอะไรของเขาให้เป็นจริงความฝันของเขาอาจจะแบบไม่เหมือนใครนะความฝันของเขาดูจะยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆมันเลิศเลอมากเพราะเขาฉลาดแล้วเขาก็แบบนะคะค่อนข้างคิดอะไรที่เป็นการไก่มากกว่าคนอื่นๆนะคะแต่ว่าโดยตัวเขาอะเหมือนคิดใหญ่ทำใหญ่นะคะมันก็ต้องเจอกับความผิดหวังเข้ามาเรื่อยนะคะหรือว่าเจอคำดูถูกโอ้ยอย่างเงี้ยจะทำได้เหรออะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเจอเขาเรียกว่าอะไรอะการบ่นทำลายจิตใจนะคะการทำให้รู้สึกแย่นะคะแต่เขาก็พยายามไม่ท้อนะคะพยายามที่จะลุกขึ้นสู้นะคะลุกขึ้นสู้แล้วก็พยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเห็นไหมคะเป็น7เหรียญขึ้นมานะคะจากศูนย์เลยจะเป็นแบบคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตเลยนะคะแล้วเก็บเงินด้วยตัวเองดูสิมีหินตั้งด้วยตั้งทีละอันนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับโชคชะตาไม่เข้าข้างเขาอะนะคะเหมือนเขาตรงเนี้ยพอล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะคะแล้วมันก็มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาอีกมันทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต้องล้มลุกคุกคานอยู่ตลอดเวลาเดทนะคะเจอการกลั่นแกล้งหรือว่ามีศัตรูหรืออะไรไม่รู้โอ้เดทอันนี้น่ากลัวจังเลยนะคะเลยต้องแบบกลับไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับไปตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะกลับไปเริ่มต้นใหม่ต้องจบไปเพราะอาจจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมันประสบความล้มเหลวตรงนี้ก็ได้นะคะจากการที่พอมีเงินนะคะพอมีเงินกลับมาตั้งตัวได้ก็กลับไปทำธุรกิจหรือทำอะไรแล้วปรากฏว่าโชคไม่เข้าข้างนะคะเดทต้องจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ถามว่าเขาเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นยังไงเขาขึ้นมาเป็น9เหรียญนะคะเริ่มต้นใหม่กับงานใหม่กับธุรกิจใหม่แล้วกลับมาแบบดูดีมากเลยนะคะดูดีมากเลยเป็น9เหรียญ นะคะเป็นคนที่โสดแล้วก็รวยนะคะอาจจะหล่อจะสวยอะไรตรงนี้ด้วยนะคะแล้วในระหว่างนี้นะอาจารย์ว่าเขาก็มองหาคนคนนึงนะคะ
คนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวกันกับเขาก็ได้นะคะ7 ดาบแอบดูแอบมองเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือเปล่านะคะแอบดูแอบมองแอบส่องนะคะแล้วก็ความเป็นเพื่อนร่วมงานตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าทำไมต้องแอบดูแอบมองแอบส่องเพราะว่า5 เหรียญนะคะ5 เหรียญแล้ว5 ดาบเอาแล้วคุณ2 คนเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณ2 คนเนี่ยเริ่มด้วยความที่เป็นเก่งกับเก่งทั้งคู่แล้วเป็นคู่กัดมันมีความขัดแย้งกันในที่เรียนหรือในที่ทำงานเดียวกันก็ได้นะคะคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งอีกคนเห็นอย่างหนึ่งนะคะต่างคนต่างก็หนึ่งในตองอูทั้งคู่นะคะสำหรับเป็ดน้อยนะคะถึงแม้ว่าจะดูอ่อนหวานอ่อนโยนนะแต่พออยู่กับเมจิกเชียนนะคะเหมือนเธอลุกขึ้นมาเกี้ยวกาดอะ5 ดาบอะเหมือนเธอลุกขึ้นมาต่อสู้ฟาดฟันเธอไม่ชอบหน้าพี่ฮิปโปนะคะเป็ดน้อยไม่ค่อยชอบหน้าพี่ฮิปโปหรือเมจิกเชียนนะอาจจะแบบจากความคิดเห็นอะไรที่มันไม่ลงรอยกันหรือเปล่าแปลกมากเลยนะคะ2 คนนี้หรือว่าคือแบบต่างฝ่ายต่างมีความครีเอทในฝ่ายที่แต่ละตนก็ถือว่าความคิดของฉันดีอ่ะความคิดของฉันถูกอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นลักษณะความคิดเห็นที่มันไม่ลงรอยกันนะคะแต่ถามว่าเมจิกเชียนกับพี่ฮิปโปเราแอบมาง้อไหม5 เหรียญก็แอบมาง้อนะคะพักหลังๆเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะขัดแย้งกันแล้วดูสิ1 ดาบรู้ตัวแล้วนะคะว่าตกหลุมรักเขานะคะ1 ถ้วยอ๋อตายแล้วเขาเรียกว่าอะไรเดียอ๋อวันนั้นมีแฟนคลับบอกว่าจากศัตรูสู่หัวใจอ่ะใช่แล้วจากศัตรูสู่หัวใจจริงๆนะคะน้องเป็ดน้อยนะคะเขาเปิดทางมาแล้วพี่ยุโปเปิดทางมาแล้วแกล้งกันไปแกล้งกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะคะทำไปทำมาตกหลุมรักเพราะว่าดูจากไพ่แล้วคุณสายงานเดียวกันน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเพื่อนร่วมที่เรียนเดียวกันแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเป็นคือคุณต้องเจอกันในการทํางานบ่อยๆอาจจะเป็นคู่แข่งกันก็ได้อาจจะเป็น2 บริษัทก็ได้แล้วเป็นคู่แข่งกันทํายอดเหมือนกันขายผลิตภัณฑ์หรือทํางานอะไรในทํานองเดียวกันแล้วต้องแบบแย่งลูกค้าเป็นคู่แข่งกันนะคะแต่แข่งกันไปแข่งกันมาทําไมมารักกันน่ะนะคะ1 ถ้วยโอ้ยตกหลุมรักนะคะแล้วเขาจะทําให้เป็ดน้อยของเรารักตอบได้ไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูชีวิตของเป็ดน้อยก่อนนะคะยังไม่ได้เปิดชีวิตเป็ดน้อยเลยอ่ะเกือบลืมแล้วนะคะวันนี้ดูกันละเอียดเลยนะดูน้องเป็ดน้อยนะคะเป็ดน้อยเป็นยังไงจ๊ะเป็ดน้อยเด็กถือถ้วยของเราว้าวราชินีถ้วยเอ้ยเธอสวยเธอหล่อเธอดูโสดสองเธอดูสำอางนะคะเธอดูถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูผู้หญิงผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ดูเป็นผู้ชายอ่อนโยนนะคะดูสิโรแมนติกคนสายหวานนะสายหวานสายอ่อนโยนนะคะแต่เป็นคนที่เก่งเรื่องงานมากๆนะคะเก่งเรื่องงานพอถึงเรื่องงานเธอลุยนะคะอาจจะเป็นคนสอบบุคลิกหรือเปล่า5 ดาบจริงด้วย5 ดาบกับ5 ดาบอะเป็ดน้อยไม่ชอบพี่ฮิปโปจริงด้วยนะคะพี่ฮิปโปอาจจะแบบถือตัวว่ามีความรู้มีความสามารถหรือเปล่านะคะดูสิไม่ชอบกันไปเป็นคู่กัดกันไปทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเทมเพอแรนซ์ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะอ่ะขอดูซิเทมเพอแรนซ์เกี่ยวกับอะไร5 ไม้เท้าเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการงานนะคะเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นอะไร justice นะคะ1 ดาบเอ้ยราชินีดาบนะคะและ3 ไม้เท้าโอเคเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะน้องเป็ดน้อยของเราเนี่ยความรู้สึกที่เริ่มมีนะคะกับพี่ฮิปโปเนี่ยจากตอนแรกโกรธกันทะเลาะกันเป็นคู่แข่งกันคู่กัดกันทะเลาะกันนะคะไม่ค่อยถูกกันไม่ค่อยลงรอยกันนะคะเจอหน้ากันนี่อาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรรับฝีปากปะทะดาบเนี่ยมีกันคนละ5 ดาบเลยนะคะฝั่งนี้ก็5 ดาบฝั่งนี้ก็5 ดาบไม่มีใครยอมใครเลยนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่เข้ามานะคะปัญหาอุปสรรคในหน้าที่การงานที่พี่ฮิปโปของเรานะคะได้มาเข้ามาช่วยทําให้มันเกิดความยุติธรรมเข้ามาช่วยเหลือน้องเป็ดน้อยตรงนี้นะคะทําให้น้องเป็ดน้อยเนี่ยกลับมาลุกขึ้นสู้นะคะกับการถูกกลั่นแกล้งหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะแล้ว
มีการมองถึงอนาคตร่วมกันนะคะระหว่างพี่ฮิปโปนะคะกับน้องเป็ดน้อยนะคะในท้ายที่สุดพี่ฮิปโปก็ทำสำเร็จค่ะ2 ถ้วยนะจากศัตรูสู่หัวใจนะคะในที่สุดน้องเป็ดน้อยของเรานะคะก็เห็นความดีนะคะของศัตรูคนที่เป็นอดีตศัตรูนะคะแต่ตอนนี้เป็นคนที่เป็นคนรู้ใจไปแล้วนะคะ2 ถ้วยดูสิในไพ่ของพี่โปจบด้วยเดอะสตาร์นะคะการปรับตัวเข้าหากันความหวังความฝันที่จะทําอะไรด้วยกันนะคะหรือว่าในท้ายที่สุดพี่โปกับน้องเป็ดน้อยนะคะอาจจะมาร่วมลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเขามาเป็นสายอาชีพสายงานเดียวกันนะคะแล้วได้มาอยู่ด้วยกันได้มีชีวิตที่มันแฮปปี้มันมีความสุขอ่ะเห็นไหมคะเดอะสตาร์ดวงดาวแห่งความหวังตรงนี้1ถ้วยและ2ถ้วยว้าวนะคะเป็นอะไรที่จบแบบโรแมนติกมากๆนะคะชีวิตของพี่ฮิปโปกับน้องเป็ดน้อยนะคะมันอยู่กันมุ้งมิ้งกันแล้วคราวนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วเป็น1ถ้วยนะคะแล้วก็เป็น2ถ้วยตรงนี้นะรักกันเข้าใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วตัวตนที่แท้จริงของเขาอ่ะเป็นคนที่มีความคล้ายกันในเรื่องของความใจอ่อนความมีความคิดสร้างสรรค์นะคะการชอบในงานที่เป็นสายงานเดียวกันนะคะก็เลยอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้นะคะหรืออาจจะมีงานอดิเรกงานอะไรที่มันคล้ายๆกันเข้ามาอีกนะคะทำให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรืออาจจะรักธรรมชาติเหมือนกันหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะทำให้มันมีความลงตัวในชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดพี่ฮิปโปหรือว่าเมจิเชียนของเรานะคะเบิร์ธแอนด์รีเบิร์ธนะคะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดเขาเนี่ยโดนทำร้ายในเรื่องของความรักความรู้สึกกันมาก่อนนะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมามีชีวิตใหม่ร่วมกันกับน้องเป็ดน้อยนะคะอย่างมีความสุขเลยนะคะ The Star ไม่รู้จะวางตรงไหนดีวางตรงนี้ไปก่อนนะคะ The Star ตรงนี้ไพ่สวยมากนะคะดีงามมากๆอ่ะขอดูพลังงานความรักสิคะพลังงานความรักระหว่างพี่ฮิปโปกับน้องเป็ดน้อยนะคะCourage นะคะกล้าหาญกล้าเผชิญหน้านะคะในที่สุดก็กล้ายอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองนะคะว่าหลงรักซึ่งกันและกันแล้ว Hold in the soul นะคะพี่โปอาจจะต้องทำคะแนนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทำให้เขาโกรธทำให้เขาไม่พอใจไปมากนะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ Procrastination มีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกว่าจะทำให้น้องเป็ดน้อยของเราหันมารับรักได้นะคะอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวที่พี่โปได้เป็นพระเอกม้าขาวนะคะเข้าไปจัดการปัญหากับอะไรตรงนี้ไปก่อนอ่ะขอดูในชุดใหม่ชุดนี้นะคะดูซิว่าเป็นพลังงานของอะไรบ้างกับความรักในครั้งนี้นะคะ Surrender วะ Surrender with love นะคะในที่สุดทั้งพี่โปกับน้องเป็ดน้อยก็ยอมจำนนพ่ายแพ้ต่อความรักนะคะความรักทั้งรักแรกพบแล้วก็รักในสิ่งที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลในความเป็นเขาเป็นเราที่ในท้ายสุดเนี่ยความเหมือนกันความคล้ายคลึงกันเนี่ยมันเข้ากันได้ดีจริงๆนะคะยอมแพ้แล้วเลิกปากแข็งแล้วเลิกทะเลาะกันแล้วนะคะ ขอดูก่อนนะ The Path นะคะเป็นทางเลือกทางเดินใหม่ๆนะที่เขาสองคนเนี่ยจะได้ทำอะไรร่วมกันตรงนี้นะคะอาจจะเป็นธุรกิจร่วมกันอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็ได้fruition นะคะ เหมือนเป็นช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาน่ารักนะคะความเป็นสีสันความดีนะคะของแบบพลังของธรรมชาตินะคะพลังของอะไรตรงนี้ที่มันทำให้แบบว่ามันมีความเหมาะสมกลมกลืนนะคะสำหรับคนสองคนนี้จับมาแต่งมาอะไรแล้วสองคนนี้มันมีความลงตัวมากๆเป็นคู่ที่มีความลงตัวมากๆนะคะ Harvest Moon ด้วยนะคะว้าวเลยนะแล้วเขาอาจจะสร้างสรรค์อะไรที่มันยิ่งใหญ่ด้วยกันก็ได้นะคะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะเขาเป็นคนธาตุไหนราศีไหนอะไรวันเกิดอะไรนะคะPisces นะคะเป็นลัคนาราศีมีนธาตุน้ำค่ะมาดูต่อนะคะมาร์สนะคะคนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่มีดาวอังคารอยู่ในดวงชะตาเด่นๆนะคะกุมลักษ์เซตเทิลนะคะคนที่เกิดวันเสาร์หรือดาวเสาร์กุมลักษ์นะคะ
วอร์โก้คนที่เกิดลัคนาราศีกันธาตุดินค่ะ Aquarius นะคะธาตุลมนะคะลัคนาราศีกุมค่ะมูนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์หรือมีดาวจันทร์ในดวงชะตากุมรักหรืออะไรตรงนี้ก็ได้ Earth นะคะคนที่เกิดธาตุดินนะคะมังกรพฤษภและกันค่ะ Capricorn นะคะมังกรค่ะ Taurus นะคะลัคนาราศีพฤษภค่ะธาตุดินแมลงนะคะตรงนี้ Gemini ธาตุลมนะคะราศีเมถุนค่ะลัคนาราศีเมถุนนะคะลิบ้านะคะธาตุลมนะคะตุลค่ะโอเคถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะสำหรับตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวความรักที่น่ารักมากๆนะคะจากคนที่อาจจะเป็นคู่แข่งคู่กัดกันมาก่อนนะคะแล้วก็มาค้นพบว่าจริงๆตัวเขาสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆมีความอะไรที่มันแบบเหมาะสมกลมกลืนมีความคล้ายกันมากๆนะคะชอบอะไรคล้ายๆกันมีความคิดมีความรู้สึกมีอะไรคล้ายๆกันนะคะแล้วพอได้มีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันบางอย่างนะคะก็ทำให้เห็นคุณค่าเห็นความดีของกันและกันนะคะจากความเป็นคู่กัดความเป็นศัตรูก็มาสู่ความรักในหัวใจที่สดใสงดงามนะคะของพี่ฮิปโปและน้องเป็ดน้อยตรงนี้นะคะเหมือนกับเดอะสตาร์ตรงนี้ดวงดาวแห่งความหวังที่เขากำลังจะสร้างฝันชีวิตของเขาทั้งสองคนนะคะให้ไปในทางที่สวยงามเหลือเกินนะคะจบลงด้วยความโรแมนติกนะคะตรงนี้ถ้าใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ณดีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นความรักของคนที่โสดนะคะโสดกับโสดด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะค่ะโอเคสรุปครบแล้วเนาะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ